าลองตอบมาหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าไม่ตรงเนี่ยจะไม่ให้เจอลูกหรือไงก็คุณไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรมันจะไม่รับผิดชอบอะไรไปรับลูกมาเลี้ยงมันจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรเชื่อไหมว่าไม่เป็นเราอ่ะมันผิดหมดอ่ะขนาดวันนั้นจอยจะคลอดอยู่แล้วอ่ะเขายังเลือกขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเด็กเอ็นเลยนัวตรังไลฟ์เมื่อจอยอดีตภรรยาของเก่งลายพรางออกมาแฉไม่เคยส่งค่าเลี้ยงดูลูกดีแต่สร้างภาพดันเก่งไม่ทนสวนกลับจอยยังคงเดือดกันต่อเนื่องสำหรับอดีตคู่รักเน็ตไอดอลเก่งลายพรางหลังหย่าเมียจอยจิราวันที่แม้จะมีคลิปที่เก่งร้องไห้คิดถึงลูกสาวบอกเมียไม่ให้ไปเจอซึ่งจอยก็ออกมาสวนแฉเดือดเก่งลายพรางมีเงินจ่ายอย่างอื่นแต่ไม่เคยส่งเสียค่าใช้จ่ายของลูกเลยดีแต่สร้างภาพก่อนที่ล่าสุดทั้งคู่จะออกมาปะทะฝีปากเดือดกลางไลฟ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันค่ะลองตอบมาหน่อยว่าถ้าสมมติว่าไม่ตรงเนี่ยจะไม่ให้เจอลูกหรือไงประเด็นมันอยู่ตรงละคนละประเด็นฟังดูดีถามสักคำหนึ่งว่าวันนั้นอะถ้าสมมติว่าไม่ไปพูดว่าอ๋อเงินเดือนลูกนี่คือลืมไปแล้วหรอนู่นนี่นั่นก็ไม่เคยเลยที่จะถามว่าหนูนมหมดหรือยังหนูแบมเพิร์สลูกมีไหมยังไงก็บอกอยู่ว่าครั้งนี้มาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ลูกอยู่ 5,000 แล้วก็พิมพ์ไปบอกอยู่ว่าจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูก 10,000 แล้วก็ค่าตั๋วเนี่ย 9,000 แต่หนูเนี่ยเป็นคนบอกว่าไอ้ 9,000 กับ 10,000 หนูไม่เกี่ยวแล้ว 9,000 กับ 10,000 มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เงินหรือไงอ้าวงั้นหนูก็ต้องคิดหมดเลยค่าวัคซีนค่ากินค่าข้าวค่านู่นค่านี่ลูกถ้าคิดอย่างงี้มันคนละเรื่องฟังก่อนอันนี้พี่เป็นคนส่งมันคนละเรื่องเพราะว่าพี่เป็นคนส่งแต่ว่าตรงเข้าใจด้วยว่าในกรณีที่ส่งเงินเดือนลูกเนี่ยเป็นคนส่งเองอ้าวแล้วจะมาผิดอะไรอ้าวเป็นคนส่งเองแต่ว่าถ้าส่งไม่ครบวันที่ไปหย่านะวันที่ไปหย่าปุ๊บอะพี่จะมาบอกว่าพี่น่ะไม่รู้ได้ไงพี่อะไม่เซ็นพี่เลือกที่ไม่เซ็นอะไรเลยแต่หนูก็ไม่ได้คัดค้านเพราะหนูคิดว่าหนูเลี้ยงได้แต่ในเมื่อที่พี่อะมาเป็นคนมาเป็นพูดเองวันหน้าวันที่ไลฟ์สดแล้วคนดูตั้งเยอะตั้งแยะพี่บอกว่าอ๋อเงินเดือนผมยังไม่ออกครับเงินเดือนผมยังไม่ออกผมจะให้ลูกสิ้นเดือนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ่ะเราก็ไม่ว่าอ่ะคุณพูดมาเองคุณบอกว่าคุณจะส่งหนูไม่เคยไปเรียกร้องหนูเคยไปเรียกร้องไหมว่าพี่เก่งต้องส่งให้ลูกเดือนละ25,000นะพูดกันตามหลักความเป็นจริงหนูเคยไปเรียกไหมสรุปแล้วเนี่ยมันคือเรื่องเงินไม่มีหรอกว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่เรามีปัญหาเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าผมพูดเลยว่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วมาถึงเรื่องคดีเนี่ยคนเราเนี่ยนะทะเลาะกันแค่หน้าผับแล้วก็บอกว่าปะมึงกลับไปบ้านไปคนละทางแค่นี้ถึงช้ามาแล้วบอกว่าไปหย่าเลยเหรอใช่แต่ว่าคุณกลับตอนไหนคะคุณกลับตอนไหนแล้วทุกครั้งที่เราเวลาที่มาพูดมาบอกว่าคุณกลับตอนไหนมันจะกลับช้าด้วยอีก3วันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเคยคุยกันมาแล้วว่าเรื่องที่สมมุติว่าจะหย่ากันหรือว่าเรื่องที่จะทะเลาะกันน่ะมีแค่เรื่องเดียวคือฝ่ายหญิงไปมีผัวใหม่แล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยไปมีเมียใหม่วันใดที่สมมุติว่าคนนั้นน่ะไปมีคนใหม่แล้วอ่ะเราจะได้ไปหย่ากันแต่ทีเนี้ยไอ้การที่ไปหย่าเนี่ยหนูเป็นคนไปหย่าเองหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้หย่าพอมาครั้งนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเขาหย่าเนี่ยก็คือว่าคงไม่มีความรักต่อกันแล้วสรุปแล้วไอ้เรื่องที่ไล่กลับบ้านแค่นี้อ้าวแล้วถึงไม่หย่าเลยคุณแล้วจะแล้วหนูถามว่าอ่ะตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยตั้งแต่อยู่กันมาเวลามีปัญหาปุ๊บอะเวลาไปมีปัญหาอ่ะอย่างเช่นตอนที่ปากช่องอะไปมีปัญหาคุณไม่สบายใจถูกไหมคุณไม่สบายใจคุณบอกว่ากลับบ้านนี่กลับบ้านไหมนี่กลับไหมทุกครั้งไม่เคยเลือกคนอื่นเลยเลือกที่จะไม่มีปัญหากับคุณฟังหนิว่าเอาเรื่องหลักๆที่สมมติว่าที่เราแยกทางกันดีเรื่องหลักๆว่าเราไปบอกหรือว่าไม่ยอมรับความจริงอะไรเลยคือเขานะไม่ให้เราเจอลูกแต่เขาบอกว่าเขาว่าถูกกระทำทั้งยังมีคลิปที่จอยออกมาชี้แจงทั้งน้ำตาว่าที่เลิกกันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่วันที่จอยจะคลอดเก่งยังเลือกที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเด็กเอ็นเลยก่อนตัดเพาะเรามันทำอะไรก็ผิดหมดนี่แล้วเราแค่สงสัยว่าอ่ะพอเราคือเป็นเราอ่ะแม่งเชื่อไหมว่าแม่งเป็นเราอ่ะมันผิดหมดอ่ะพูดว่าเขาไปเที่ยวก็ผิดก็เราสงสัยไงว่าทำไมตังค์อ่ะเวลาไปเที่ยวอ่ะถึงมีแล้วเวลาพอจะฝากให้ลูกอ่ะไม่มีเราก็แค่สงสัยไงเราสงสัยไม่ได้หรอมันไม่ใช่ความรักแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความรักแล้วทุกคนมันไม่รู้กี่รอบมาแล้วอ่ะก็เห็นอยู่อ่ะตอนที่จะอยู่กับเขาอ่ะ
จอยไม่เคยออกไปไหนเลยนะจอยไม่เคยออกไปไหนเออใช่เขาเลือกคนอื่นทุกรอบยันตั้งแต่ตอนไหนมาแล้วก็คือเลือกคนอื่นทุกรอบขนาดวันนั้นจอยจะคลอดอยู่แล้วอ่ะเขายังเลือกขับมอไซค์ไปส่งเด็กเอ็นเลยครอบครัวเราก็พูดมาตลอดว่าใจเย็นๆก็ได้เผื่อเขาเห็นหน้าลูกแล้วเขาอาจจะปรับตัวขึ้นเขาอาจจะปรับตัวดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้เห็นแก่เงินเราไม่ได้เห็นว่าเออแก่เงินเราไม่เคยไปเรียกร้องอะไรเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ